อีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของคนไทยที่เดินทางเข้าไปที่เกาหลีใต้แล้วก็ไปลักลอบทำงานอยู่ที่นั่นนะคะคือเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายพูดกันตรงๆแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีคนกลุ่มนั้นคนไทยกลุ่มนั้นต้องการที่จะเดินทางกลับไทยบางกระแสข่าวก็บอกว่าบางส่วนก็เดินทางกลับมาแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือหลายคนแสดงความเป็นห่วงว่าแล้วเราจะมีมาตรการดูแลอย่างไรนะคะเนื่องจากเราก็รู้กันดีว่าเกาหลีใต้ก็เป็นพื้นที่ที่แพร่ระบาดในวงกว้างแล้วมีคนติดตั้ง 5,000 กว่าคนใช่นะคะเมื่อสักครู่เราได้เห็นประกาศล่าสุดจากทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาแล้วนะคะว่าถ้าต่อไปนี้ใครมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็จะต้องถูกกักตัว14วันเลยใช่ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขเมื่อช่วงเช้าที่มีการแถลงก็ชี้แจงนะคะว่าตอนนี้กำลังประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เพื่อจะวางแผนร่วมกันโดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงของแรงงานที่ลักลอบเข้าไปทำงานกลุ่มนี้นะคะซึ่งการที่จะนำคนไทยกลุ่มนี้กลับมาก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไทยเป็นสำคัญเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆด้วยก็ต้องมาตรวจสอบว่าเดินทางมาจากไหนป่วยหรือเปล่านะคะเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมพร้อมหน่วยงานแล้วก็สถานที่ไว้แล้วนะคะไปฟังคำอธิบายในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะจากท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะถ้าเทียบกรณีนี้ก็จะคล้ายๆหลายกรณีที่เราเห็นเหตุการณ์มาเยอะนะครับนะอย่างเช่นเรือไดมอนด์ปรินเซสของญี่ปุ่นเรือเวสเซอร์ดัมเทียบเคียงกันได้แต่ละเหตุการณ์ก็จะมีข้อแตกต่างกันนะงั้นถ้าผมจะเทียบเคียงกรณีนี้เนี่ยก็คือ1แรงงานพวกนี้เนี่ยยังไงก็เป็นคนไทยนะครับนะจะไม่ให้เขาเข้าประเทศนี่ก็คงจะพูดยากนะครับนะแต่ทำยังไงให้เข้ามาแล้วปลอดภัยทั้งตัวเขาเองปลอดภัยทั้งคนในชุมชนอันนี้คงเป็นโจทย์ที่เราจะต้องดำเนินการร่วมกันกับหลายหน่วยงานอย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่าที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลที่แม่นยำคือผมเชื่อว่าถ้ามีข้อมูลที่แม่นยำเนี่ยหน่วยงานของเราจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้มีความสำคัญมากสมมติเข้ามาเราก็ต้องจำแนกเขาก่อนว่าเขาเป็นแบบไหนสมมติเข้ามาแล้วเป็นไข้อันนี้จะเข้ากรณีไหนครับสมมติเข้ามาแล้วเป็นไข้PUI เนี่ยทวนก่อนเนาะสมมติเข้ามาเป็นไข้ PUI อันนี้ต้องไปอยู่โรงพยาบาลตอนนี้กี่คนยังไม่รู้นะแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมความพร้อมของหน่วยงานของกระทรวงทั้งโรงพยาบาลต่างๆที่จะรองรับเอาไว้แล้วเนาะอันที่2ถ้าเข้ามาไม่มีไข้นะครับก็คงต้องกักกันส่วนกักกันแบบไหนคงจะต้องดูว่าเขามาจากเมืองไหนด้วยถึงบอกข้อมูลสำคัญมากเพราะเกาหลีใต้ไม่ได้ระบาดทั่วประเทศถูกไหมครับมีบางเมืองที่มีการระบาดบางเมืองไม่มีเพราะเราก็ต้องดูข้อมูลให้ชัดเจนตรงนั้นอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์เป็นรายคนอีกครั้งหนึ่งมันจะเห็นว่าภารกิจเยอะมากนะครับคิดซีนาริโอต่างๆได้มหาศาลถึงบอกว่าข้อมูลนี่สำคัญที่สุดวันนี้ตอบพูดไปจริงๆมีคนคิดนะครับแต่พูดไปเดี๋ยวจะรายละเอียดเยอะเกินจริงๆจะเกิดยังไงคงว่ากันอีกทีนึงแต่ผมคงนำเรียนว่าข้อมูลสำคัญแล้วก็ตอนเข้ามาเราก็คงมีการคัดกรองเป็นระดับว่าป่วยหรือเปล่าความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดำเนินมาตรการต่อไปขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมหน่วยงานภายในของเราแล้วก็ได้เตรียมพร้อมสถานที่ที่อาจจะต้องรองรับกับหน่วยงานความมั่นคงแต่ขออนุญาตไม่นำเรียนแล้วกันนะครับเพราะอยู่ระหว่างการหารือเมื่อสักครู่จะได้ยินคุณหมออธิบายถึงเรื่อง PUI นะคะก็คือคนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคนะคะก็เป็นไปตามมาตรการคัดกรองคือถ้าสมมติคนกลุ่มนี้มาแล้วมีอาการที่เข้าข่ายจะต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปดูแลนะคะคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่าจริงๆก็ให้ความมั่นใจว่าคือกระทรวงเนี่ยก็มีมาตรการที่จะดูแลอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของจำนวนตัวเลขเดี๋ยวต้องประสานกับทุกหน่วยงานอีกครั้งนึงนะคะอยู่ในเรื่องของตัวเลขนะครับที่ตอนนี้ต้องมีการรอยืนยันนะครับว่าตัวเลขของแรงงานผิดกฎหมายที่เกาหลีเนี่ยจะมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามีตัวเลขของแรงงานในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อเดือนกันยายนปี2562ของกระทรวงแรงงานนะครับโดยระบุว่ามีคนไทยที่ทำงานในเกาหลีกว่า 160,000 คนในจำนวนนี้นะครับเป็นผู้ที่ลักลอบทำงาน 140,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีแรงงานที่เข้าตามระบบนะครับ 25,000 คนเท่านั้นและมีข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศนะครับระบุว่ามีแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยลักลอบทำงานในเมืองแทกูเนี่ย136คนและลักลอบทำงานบริเวณรอบแทกูอีก300คนด้วยกันครับค่ะก็เอาข้อมูลมาให้นะคะเพื่อที่จะได้ต่อไปก็จะได้เป็นเหมือนอุทาหรณ์ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางการเกาหลีใต้เขามีบทลงโทษแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายด้วยนะคะก็คือเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่เกินกำหนด90วันยกตัวอย่างผิดกฎหมาย1เดือนปรับ100,000 วอนถ้าคิด
ดเป็นเงินไทยก็ 3,333 บาทผิดกฎหมาย 1-3 เดือนปรับ 1,500,000 วอนคือ 50,000 บาทผิดกฎหมาย 3-6 เดือนปรับ 2 ล้านวอนก็คือประมาณ 66,666 บาทถ้าผิดกฎหมาย 6 เดือนถึง 1 ปีปรับ 4 ล้านวอนก็ปาเข้าไปเลยนะคะกว่าแสนบาท 133,333 บาทที่สำคัญก็คือจะถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถที่จะเข้าไปเกาหลีใต้ได้อีกแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางการเกาหลีใต้เขามีการผ่อนปรนไม่เอาผิดถ้าหากว่าแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยสมัครใจจะออกนอกประเทศซึ่งผ่อนปรนมาตั้งแต่เดือนธันวาคม62แล้วก็จะผ่อนให้ถึงมิถุนายนปีนี้ที่เรานำมาให้ดูเนี่ยก็จะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยเพราะว่านอกจากค่าปรับที่จะต้องเสียเกิดขึ้นแล้วถ้าเขาจับได้ปัญหาก็คือถ้ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็จะเป็นปัญหาแบบนี้อีกเพราะว่าพอเป็นเรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้มันก็น่าห่วงนะคะนะครับสำหรับแนวทางในการช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมเพื่อที่จะหามาตรการและก็รายละเอียดในการปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้และจะมีมาตรการออกมาที่ชัดเจนในวันพรุ่งนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใช้แนวทางในการกักตัวเนี่ยถ้าพูดถึงปริมาณแรงงานประมาณ 5,000 คนนะครับสถานที่ก็คงอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมต่อไปเพราะเข้าใจนะครับว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนหลายคนกังวลก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ทุกอย่างอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำได้ 100% ซะทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นภัยอุบัติใหม่และเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็อย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดก็ถูกนะครับว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับวิธีการปัจจัยต่างๆสถานการณ์ต่างๆมันใหม่ทุกอย่างนะครับเจ้าหน้าที่ก็รับมือแก้เรื่องนี้ไม่ทันจะเสร็จเลยนะครับเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องช่วยกันนะครับแทนที่จะมาออกมาต่อว่าต่อขานกันก็ออกมาช่วยกันหาวิธีดีกว่านะครับ